เก็บพี่น้องโอ้ยมือใจสบายมานครับมือนี้มานมานค่ะมานมานโอ้ยปะดอกนี้สวยมากเลยโอ้ยดูดอกนี้พี่น้องคะเห็ดเซนจอร์ดMy God พี่น้องโพยซันมาเจอเห็ดอันเห็ดไอ้นั่นค่ะเห็ดเซนจอร์ดนี่ค่ะเขาจะเกิดเป็นวงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณอ่ะต่อหอดคุณเลยค่ะเขาจะเป็นวงเลยค่ะนี่ก็คือเห็ดเซนจอร์ดค่ะดอกก็ไม่งามเท่าไหร่แต่ว่าพอดีนะคะพอดีกินนะคะยังไม่แก่นะนี่ค่ะเซนจอร์ดค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดเซนจอร์ดด้วยกันพุ่นอ่ะพี่น้องกำลังขึ้นกระมีดเล็กๆน้อยๆเซนจอร์ดค่ะเขาจะขึ้นในเดือนประมาณนี้แหละค่ะตั้งแต่เดือนอันเดือนเมษานี่ค่ะดอกใหญ่ๆเลยค่ะโอ้เอาถุงก่อนพี่น้องอันนี้ดอกใหญ่เขาจะมีแบบมีกลิ่นนะคะเขาจะมีกลิ่นเหมือนเฟรชเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรนะคะนี่ก็คือเห็ดเซนจอร์ดนะคะพี่น้องมาเก็บน้องกันเลยค่ะคุยซันเจอเป็นวงเหรียญเลยค่ะมือนี่มานมานนี่ค่ะกำลังขึ้นเล็กๆ ก็มีนี่ว้ายหอมเขาจะมีเป็นกลิ่นของเขาเลยค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดยังไม่เคยเก็บนะมันจะมีกลิ่นของเขาเขาจะเรียกว่าเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นน้ำนมเป็นกลิ่นอันนั้นไหมคะพี่น้องนี่ค่ะจะเป็นเหมือนมีเป็นกลิ่นน้ำนมแต่กินได้ค่ะจะเป็นฤดูการของเขาเลยค่ะช่วงนี้เห็ดเซนจอร์ดค่ะว้าวมานมานมือนี่มานมานพี่น้องขวยสันเดินมาว่าสิมาเจอหยังมาซานมาเจอเห็ดเซนจอร์ดหยักมาอีกเจออีกปลานึงแล้วค่ะพี่น้องมาเจออีกปลานึงแล้วมาเก็บน้ำกันค่ะเพื่อเห็ดค่ะอุ้ยอันนี้เขาก็จะเริ่มแก่แล้วแต่ว่ายังไม่แก่ค่ะนี่อันน้อยๆกำลังจะขึ้นแล้วครับน้องอุ้ยพี่น้องคะมานอีกแล้ว My God เนี่ยค่ะบางอันเพิ่นกะโดนกินแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เก็บคือกันถ้าเขาก็คือสังเกตเลยค่ะถ้าเขาเกิดบ้างนะเกิดก็คือจะเกิดเป็นวงเลยค่ะพี่น้องอุ้ยดูดอกนี้พี่น้องคะโอ้ยเดี๋ยวเก็บพี่น้องโอ้ยหัวใจสบายมานครับเมื่อนี้มานมานค่ะมานมานโอ้ยปะดอกนี้สวยมากเลยไม่ได้เอาถุงมาเลยวันนี้เอามาถุงเดียวตาดีได้ตาร้ายเสียมนเขามาจนได้ค่ะมาดูนี่กันปาทิโตปาติโต เขามีหมูนี่ค่ะดอกเล็กๆน้อยๆตรงนี้หมูเขาน้อยๆค่ะเอาอันนี้ลูกเขาอันนี้แม่เขากับพ่อเขาเอาเก็บโอ้ยเก็บแม่กับเก็บพ่อเขาก่อนเก็บค่ะเก็บลูกเดียวเพราะว่านานๆทีได้กินแล้วเนี่ยแบบนี้งามคือเก่ากินคือเก่าค่ะเจออีกแล้วค่ะเป็นวงเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นวงแหวนเลยพุ่นอ่ะเก็บต่อตัวฝนตกห้ามฝนนี่ก็ใช่เอาเก็บเพื่อนเขาค่ะอันที่ตายก็มีสงสัยเขาจะแห้งแต่ว่าเขาพึ่งได้ฝนค่ะพี่น้องเอาทั้งในเอามนไปบ่ถึงพูนกับนี่โอ้ยพี่น้องเขาเกิดตั้งนานแล้วไม่มีคนเห็นพุ่นอ่ะเฒ่าก็มีแก่ก็มีโอ้ยนี่ค่ะเก็บนี่ยื้อหนามถึงบ่เนาะ
เอาปังอันกระเปียกฝนสวัสดีค่ะพี่น้องนี่ก็คือเห็ดที่ครัวไอซานไปเก็บมาเซนจอร์ดค่ะเห็ดเซนจอร์ดเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าครัวไอซานไปเจอตอนที่เขาแบบว่าอันนี้ก็ยังสวยอยู่นะนี่ก็ยังสวยอยู่แต่ว่าใหญ่อยู่ได้ค่ะพี่น้องโอ้มีใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวเอามาโชว์นะคะมีใหญ่กว่านี้อีกนี่เดี๋ยวครัวไอซานจะให้จะเอาให้เบิ่งนะคะว่าที่เก็บมาได้เยอะอยู่ได้พี่น้องบ่ได้อันบ่ได้ไปเพื่อเก็บเห็ดนี่นะคะครัวไอซานนั่นไปเล่นซื่อๆค่ะไปย่างเล่นซื่อๆนะคะเดี๋ยวจะเอาอันดอกใหญ่ๆให้พี่น้องเบิ่งนี่ใหญ่ไหมถามใจเธอดูคุณน่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรองลงมาเนี่ยอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอันน้อยๆก็มีค่ะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวครัวไอซานจะทำให้ดูนะคะว่าวิธีก็คือนี้ก็คือแน่ใจค่ะว่าเป็นเห็ดเซนจอร์ดนะคะแน่ใจเพราะว่าเราดมกลิ่นนะคะเฮาดมกลิ่นกันรู้เลยค่ะเพราะว่าเห็ดเซนจอร์ดจะมีกลิ่นโดยเฉพาะจะมีกลิ่นคล้ายๆเป็นแบบผู้ลังคนก็จะว่าคืออันบักแตงโมบักเมลอนไปยังสั่นนะคะแต่เขาจะมีกลิ่นแบบ fresh สดๆ fresh นะคะเป็นบางคนก็ว่าเป็นมีกลิ่นคือจังนมสดไปยังสั่นนะแต่มันก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะไอ้นั่นเดี๋ยวค่อยฉันจะทำไอ้นี่ให้ดูค่ะพี่น้องจะปาดให้เบิ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูเขาจะมีจังซี่นะคะเขาจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าข้างในคันปาดออกมาแล้วขาวเบิดก็คือเซนจอร์ดค่ะเพราะว่าเขากระมี่อันแม่งกินนิดนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในป่าเนาะมันก็ตรงนี้เนี่ยค่ะพอปาดออกมาแห้งถือกินอันแห้งถือกินอันคือจังบักแตงโมเลยคือเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะดูใกล้ๆกันเหมือนบักแตงโมเลยนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเห็ดเซนจอร์ดนะคะเห็ดเซนจอร์ดออกมาโอ้ยช่วยสันไปเจอโชคดีมากเลยค่ะวันนี้มานอีกแล้วนะคะนี่นะคะกินแล้วก็เขาจะเกิดขึ้นมาแหละค่ะเขาจะเกิดเป็นวงแหวนเขาจะเอิ้นเป็นคล้ายๆเป็นวงแหวนเนาะค่ะเนาะเขาจะไม่เกิดเดียวๆนะคะเขาจะเกิดเป็นหมู่เป็นหมู่ค่ะเป็นแบบเป็นวงแหวนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ได้อยู่ได้ค่ะพี่น้องได้แกงนึงอยู่นะบ๊ายบาย